Beauty and good looks have become an essential asset today. Because of this, people try more new things in order to improve their looks. Snail slime cream has become one of the big trends used today in cosmetics. But how much do you people really know about the snail cream? Well, let's find out. คดีก็มันก็ดังอยู่อ่ะมันดูน่าจะช่วยได้อะไรเงี้ยที่เหนียวเหนียวลื่นๆนะครับคงไม่น่าใช้เท่าไหร่มั้งไปที่เกาหลีแล้วเขาขายกันเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็แบบก็อยากลองนะแต่บางทีก็กลัวเหมือนกันแบบชื่อมันแบบหอยทากเอาหอยทากมาแล้วเหมือนจะทรมานมันหรือเปล่าพรีเซนเตอร์ที่เกาหลีหรือว่าการโฆษณาเขาทำมาดีมากแล้วรู้สึกเหมือนตอนนี้กำลังเป็นเทรนด์แบบใครไม่ใช้ครีมหอยทากก็ดูเหมือนเอาก็เลยลองซื้อมาใช้ทีนี้พอซื้อมาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็บำรุงหน้าในระดับหนึ่งแบบก็ช่วยให้ความชุ่มชื้นเหมือนให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่แพ้นะคะก็ใช้ได้โอเคเลย Now that we've heard from what the others think of the creamLet's go talk directly to the manufacturers. We're now here at Snail White, the company that produces the snail slime cream. Let's see what the owners have to say about their product. พี่ออมนะคะพี่ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็จะเป็น call center ให้ด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่เอกดูแลเรื่องเกี่ยวกับ lab QC คุณภาพสินค้าแล้วก็พี่เจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน marketing online ทั้งหมดนะคะตัว Snail White ของพี่นะคะก็คือเป็นครีมทาหน้าสารสกัดเมื่อหอยทากจากเกาหลีนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูผิวค่ะคืออย่างผิวหน้าเราเนี่ยมันจะมีริ้วรอยใช่ป่ะคะพอเริ่มอายุมากขึ้นผิวหน้าก็จะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยดำรอยแดงจากสิวรอยแผลเป็นนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยที่เป็นรอยดำรอยแดงรอยแผลเป็นให้จางลงยกกระชับผิวหน้ากระชับรูขุมขนช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็ลดต้นเหตุการเกิดสิวด้วยค่ะต้องใช้นานเท่าไหร่ถึงจะเกิดผลคะที่ใช้นะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะ14วันก็จะเห็นผลค่ะแล้วพอเห็นผลแล้วต้องใช้ต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าเลิกใช้ไปเลยคือตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าอย่างบางทีเนี่ยลูกค้าชอบใช้ครีมบำรุงใช่ป่ะคะเราก็จะดูว่าครีมบำรุงเนี้ยมันเหมาะกับเราเราก็จะใช้ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับคนด้วยค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าที่ใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะกลับมาซื้อซ้ำเพราะใช้แล้วถูกใจแล้วเรื่องสารกันเสียเนี่ยคือด้วยกระปุกที่ของเรามันเป็นกระปุกแบบไฮเจนิกอะค่ะก็คือเปิดมาปั๊บยังไม่เจอเนื้อครีมเวลาใช้ก็คือกดแค่เนื้อครีมแล้วก็ป้ายออกไปตรงนี้มันก็ยืดอายุเนื้อครีมได้นานแล้วฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะในปริมาณที่มันอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองกระปุกละ 1,190 นะคะมีขนาด50กรัมขนาดเดียวนะคะบางคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ครีมเมื่อหอยทากอาจจะกลัวแบบมันทำร้ายสัตว์หรือเปล่าครีมที่ตัวนี้ไม่ได้เป็นการทำร้ายหอยทากคือพี่เนี่ยเก็บเมื่อหอยทากตามธรรมชาติหอยทากที่พี่ใช้เนี่ยเป็นหอยทากที่อยู่ในฟาร์มออร์แกนิกคือแค่นี้หรือเปล่าคือส่วนที่จะเป็นจุดเด่นมีอะไรเรามีหลายอย่างเลยค่ะจุดเด่นของเราจุดเด่นของครีมอย่างที่พี่บอกคือใช้หอยทากที่มาจากฟาร์มออร์แกนิกใช่ป่ะคะแล้วพี่ไม่ได้ทำร้ายหอยใช้จากธรรมชาติอย่างเดียวแล้วสารสกัดแต่ละตัวที่พี่นำมาผสมลงในครีมตัวนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศคือจากสารสกัดลาเวนเดอร์โสมใบบัวบกไทยาโลโอลิโกไทยาลูโรนิกแอซิดแล้วพี่มีวิธีการตลาดอย่างไรบ้างที่ทำให้แบรนด์ของพี่เนี่ยมันแบบน่าสนใจแล้วก็ยังคงติดกระแสได้จริงๆแล้วในตัวบริษัทเราเองก็จะมีในส่วนของการตลาดที่เป็นทางด้านออนไลน์แล้วก็ทางด้านออฟไลน์ไม่พ้นเรื่องของ Instagram กับ Facebook แล้วนอกจากนี้เนี่ยเรามีการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปให้พวกเซเลบริตี้ต่างๆช่วยใช้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ส่วนหนึ่งที่ช่วย endorse ตัวผลิตภัณฑ์เราได้มากขึ้นแล้วมีตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ของผลิตภัณฑ์นี้เยอะไหมคะทั่วประเทศนะครับใช่ครับหลักๆที่ดีลกับเราโดยตรงเนี่ยก็ประมาณสัก50เจ้าแล้วก็ตัวแทนรายย่อยที่ขายทั่วประเทศอีกก็ประมาณสักเกือบพันเจ้าครับยอดการขายเป็นยังไงบ้างคะมันโตเกินที่เราตั้งเป้าไว้เราก็เลยแพลนว่าตอนนี้เราจะโตประมาณ 150% ต่อเดือนนะครับในอนาคตเทรนตกที่มีวิธีการที่จะเทรนให้ยังติดกระแสได้อยู่หรือขายได้อยู่คือเราออกสินค้าเนี่ยโฟกัสไปทีละตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฝ่ายผลิตหรือฝ่ายแล็บเราเนี่ยคิดสินค้าเทียบเผื่อไว้แล้วประมาณ 4-5 ตัวที่จะสร้างกระแสต่อไปก็คือเป็นประเภทอาหารเสริมมีแค่ผู้หญิงเหรอคะที่เป็นลูกค้าคือจริงๆทาร์เก็ตหลักเราคือผู้หญิงแต่ตอนนี้ก็มีผู้ชายบางส่วนเข้ามาซื้อด้วยพี่อยากจะแนะนำคนที่ไม่เคยใช้ครีมหรือว่ารู้สึกว่าแบบหอยทากเขาก็จินตนาการแบบเป็นตัวเลยใช่ไหมคือบอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวคือเราไม่ได้เป็นการทำร้ายหรือทรมานหอยทากนะคะก็คือสามารถใช้ได้แล้วก็อย่างครีมหอยทากเนี่ยเราดูแล้วเวลาใช้มันจะยืดๆใช่ป่ะคะมันไม่หนักหนาคือสเนลไวท์พัฒนาสูตรมาเหมาะกับผิวของคนไทยแล้วก็คนเอเชียอยู่แล้วนะคะที่เรามีออยนะคะสังเกตได้ตามนี้เลยนะคะ
Is it true that snail slime can really help us look better? We're now at Thammasat University Hospital to ask a dermatologist about this theory. หมอชื่ออาจารย์แพทย์หญิงพัชชาพงษ์เจริญนะคะก็เป็นอาจารย์ประจําแผนกผิวหนังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครีมหอยท่าเนี่ยจริงๆมีการใช้มานานมากนะคะนะโดยสมัยก่อนเนี่ยจะเริ่มในแถบยุโรปก่อนนะคะจะใช้ในการรักษาพวกรอยแผลเป็นนะคะรักษาหูดมากัดหูดนะคะแล้วก็จะรักษาในเรื่องสิวนะคะในอเมริกาก็เริ่มมีการเอาเมือกพวกนี้มาใช้คอสเมติกเมือกหอยทากเองเนี่ยก็คือตัวหลักๆที่นำคิดว่ามีประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังก็คือพวกกลุ่มพวกสารไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกสารที่ช่วยในการอุ้มน้ำหลายๆตัวนะคะในบางสายพันธุ์ก็เชื่อว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบนะคะหรือเป็นพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ร่วมด้วยนะคะแต่ถามว่าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือคอมเพล็กซ์ต่างๆเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าไปในผิวหนังทำให้แบบโอ้หน้ามีความเปล่งปลั่งออกมาอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดจริงๆเนี่ยมันเป็นสารโมเลกุลใหญ่นะคะมันไม่สามารถซึมซาบลงสู่ผิวได้อยู่แล้วนะคะนะถ้าหนูจะใช้ให้มันซึมเข้าผิวเนี่ยต้องใช้วิธีการฉีดถามว่ามีอันตรายไหมทั้งเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เลยนะคะควรจะต้องศึกษาครีมนั้นก่อนว่าครีมนั้นเนี่ยส่วนประกอบน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะแล้วก็ผ่านการรับรองหรือเปล่าถ้าเราไม่มั่นใจนะคะในครีมนั้นๆเราเอาครีมนั้นนะคะมาทาตรงบริเวณท้องแขนสักเท่าเหรียญ5บาทก็ได้เช้าเย็นสัก2สัปดาห์นะคะถ้าไม่มีอาการผื่นไม่มีอาการแพ้ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ได้โดยปลอดภัย Even though the snail cream has many different beneficial nutrients and was accredited by the Food and Drug Administration as stated by the manufacturers, users should still be careful. According to the interviewed dermatologist, each individual has different skin conditions. Some may not be affected by the cream, but others may develop allergies, side effects, or harm to their health after using it. They need to be aware that they are taking a risk when it comes to using cream on skin.